ข้อคิดของคนที่เกิดในวันศุกร์นะเอาแบบว่าก่อนไปถึงข้อคิดเนี่ยดูคุณสมบัติกันได้ไหมคนเฮฮาไม่หยิ่งไม่ถือตัวมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์มีสองแบบนะเกิดวันศุกร์อ่ะหนึ่งมีเสน่ห์แบบเย้ายวนใจใครเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหชายตามองแล้วอยากเข้าไปคุยอยากพบอยากเจอสองวันศุกร์เนี่ยมีเสน่ห์แบบในฝูงชนเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหัวเราะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นน่ะเฮฮาเขาเรียกลูกบ้าแหละมีลูกบ้าเยอะเพราะเกิดวันศุกร์นี่นะส่วนมากหน้าตาดีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะหน้าตาดีเป็นทุนเดิมในบรรดา7วันนี่ถือว่าหน้าตาเสน่ห์ของวันศุกร์อันดับหนึ่งแต่ไม่ห่วงสวยไม่ห่วงหล่อนะ เวลาสนุกเฮฮาอะไรยิ้มปากกว้างทำอะไรแบบให้เพื่อนตลกให้เพื่อนตลกเกิดวันศุกร์นี่จะเป็นคนในวงการบันเทิงก็ได้ใช้เรื่องของอารมณ์นะในการที่จะประกอบอาชีพคือเหมือนกับตลกมากจนไปเป็นตลกเลยก็ยังได้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็มีข้อคิดว่าเวลาที่เราอ่ะจะทำอะไรก็แล้วแต่คือความที่เราเป็นคนที่ฮิฮาร่าเริงใช่ไหมแต่เราอ่ะรู้หรือเปล่าว่าคนน่ะเขาตัดสินว่าเราอ่ะเศร้าไม่เป็นหลายต่อหลายครั้งน่ะเราก็มีภาพลักษณ์ของการมีความสุขติดตาคนเราก็แอบมาร้องไห้คนเดียว ก็ไม่จำเป็นนะที่เราจะต้องแสดงออกว่าเรามีความสุขตลอดเวลาไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คนเราอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาวันศุกร์ที่จะมีทั้งความสุขทั้งความเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็สามารถที่จะเป็นคนที่แสดงออกได้ทุกอารมณ์แล้วคนเขาจะเข้าใจเราเองแล้วคนเขาก็จะตอบรับเราได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เห็นว่าเราเกิดมาไม่เคยมีความทุกข์อะไรก็ขาดความอบอุ่นให้กับเราความสุขเจออย่างนี้บ่อยข้อหนึ่งที่คนเกิดวันศุกร์ควรจะรู้เป็นข้อคิดไว้ก็คือแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงให้ครบทุกด้านเพื่ออะไรเพื่อที่คนที่เขารักเราอ่ะเขาจะได้ตีความถูกแล้วเขาจะได้รักเราเป็นบางคนเขารักเรานะแต่เขารักไม่เป็นเข้าใจป่ะอ้าวทำไมเขารักไม่เป็นน่ะส่วนหนึ่งเขาอาจจะไม่ค่อยสังเกตแต่ส่วนหนึ่งคือเขาไม่รู้องค์ประกอบที่เราต้องการความรักในจุดไหนไงเข้าใจป่ะเราก็แสดงออกให้ครบในทุกด้านไงจริงๆแล้วถ้ามองนะในด้านลบของกับมาสุขที่ต้องฝึกเป็นข้อคิดเช่นเดียวกันเวลาที่เราหัวเราะฮาฮาเนี่ยเวลาร้องไห้มันก็ร้องไห้โฮโฮมันเหมือนกับมันสมดุลกันน่ะทั้งสองด้านข้อคิดข้อหนึ่งก็คืออะไรคือเราเนี่ยควรจะแสดงอารมณ์ใช้อารมณ์เนี่ยในระดับที่พอเหมาะพอควรจะได้ไม่มีการต้องมาทำอะไรที่มันเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เหนื่อยกับการที่การแสดงอารมณ์นั้นบางทีการแสดงอารมณ์ของเราอะเมื่อแสดงอารมณ์ออกมาแล้วอะอารมณ์มันก็แปลว่าอะไรที่มันพร้อมที่จะเปลี่ยนและพุ่งพลาดตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อแสดงออกมาแล้วบางทีอ้าวมันขาดมันเหลือมันเกินไปก็ต้องตามมาแก้ไขเข้าใจคำว่าตามมาแก้ไขสิ่งที่เกิดจากอารมณ์ไหมมันก็จะเหนื่อยกับการต้องตามมาขอโทษตามมามีเหตุผลอธิบายที่เราแสดงอารมณ์นั้นๆน่ะใช่ไหมคุ้นๆแบบถ้าเราใช้อารมณ์น้อยลงใช้เหตุผลมากขึ้นเราก็จะเหนื่อยน้อยลงนั่นแหละพูดง่ายแล้วก็อย่าไปช่วยคนพร่ำเพรื่อเพราะอารมณ์เช่นเดียวกันอาจารย์พูดอารมณ์บ่อยเพราะอะไรเพราะคนเกิดวันศุกร์น่ะจะทำอะไรก็แล้วแต่ใช้อารมณ์นำไง
ราเคยได้ยินคนพูดว่าไม่มีอารมณ์ทำงานเคยได้ยินว่าไม่มีอารมณ์กินเคยได้ยินไหมอย่างนั้นแหละคนมาสุขเนี่ยจะค่อนข้างที่จะติดหรือว่าใช้ลักษณะแบบนี้บ่อยๆบางทีสมมติมองในแง่การทำงานก็ได้อันนี้ฝากเป็นข้อคิดไปรวมๆมานะเคยมีคำพูดพวกเราเคยมีคำพูดว่าระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพมันมีอะไรที่มันแตกต่างเยอะแยะเนาะแต่มีข้อหนึ่งอ่ะแต่มีข้อหนึ่งที่แยกความเป็นมือสมัครเล่นกับมืออาชีพออกได้อย่างชัดเจนกล่าวคือมือสมัครเล่นจะทำงานเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากทำมือสมัครเล่นนะจะทำงานเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่มืออาชีพมืออาชีพนะจะทำได้ทุกสิ่งที่ควรต้องทำคือพูดง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพวกเราที่พวกเราเติบโตมานะทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่เท่าที่อาจารย์ดูนะเอาว่าตีว่าเกือบจะทุกคนแล้วกันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่แล้วถูกใจหมด 100% ตลอดทุกครั้งทุกเวลาดังนั้นมันก็จะมีคนที่มีวุฒิภาวะมากพอเป็นมืออาชีพมากพอที่จะฝ่าฟันทำงานที่เรารู้สึกฝืนๆนะให้มันลุล่วงสำเร็จเพราะมันเป็นงานที่เราจะต้องทำพูดทำไมพูดเพื่อจะบอกว่าคนเกิดวันศุกร์จงประพฤติเยี่ยงมืออาชีพให้เยอะๆนะหลายต่อหลายครั้งเรื่องต่อเรื่องหลายๆครั้งมันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องไงเราก็ต้องฝืนต้องทำมันอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไงอาจารย์ไม่ได้บอกให้ฝืนใจทุกวันทั้งวันตลอดเวลาแต่ว่าก็ฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ว่าเราบางทีถ้าว่ากันด้วยความสัตย์จริงเราลองย้อนกลับมามองดูตัวเราเป็นไปได้หรือไม่ว่าหลายต่อหลายครั้งเราทำสิ่งที่มันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องจนเราเคยชินหลายต่อหลายครั้งนะถ้าเราทำอะไรผิดบ่อยๆซ้ำๆแล้วเราไม่รู้ตัวเป็นการความเคยชินมันก็อันตรายพอสมควรนะฟังได้ป่ะดังนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดไว้อีกข้อหนึ่งว่าอ๋อถ้าพูดสั้นๆคำเดียวนะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าที่ถูกใจคนเกิดวันศุกร์นั้นน่ะถ้าหากว่าใช้อารมณ์ไปในทางใจอ่อนช่วยเหลือคนมากเกินไปมันก็จะเจอสภาวะที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนลำบากดังนั้นน่ะจะสงสารคนจะเอื้ออาทรคนน่ะก็หันกลับมาสงสารเลยอาทรตัวเองว่าไม่ใช่ไหวใจดีกับคนอื่นแล้วใจร้ายกับตัวเองให้เขายืมเงินแต่ตัวเองอดนะไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนใช้แต่คนอื่นเนี่ยเขาได้ไปหมดแล้วก็จะดีตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยไหนๆแล้วก็พ่ายแพ้ต่อความที่สงสารของตัวเองเราก็บริหารนะครับให้มันพอเหมาะพอสมบางทีคนก็ขอความช่วยเหลือเรา 100% แล้วก็ไม่ต้องให้100ก็ได้ให้บางส่วนเพราะว่าเราก็มีภาระหน้าที่ในส่วนที่เราจะต้องดูแลตัวเราและคนที่เรารักเช่นเดียวกันฝากเป็นข้อคิดสำหรับวันเกิดวันศุกร์เอาไว้ส่วนใครที่อยากจะวางแผนชีวิตเลยตรวจดวงชะตาให้มันลึกเข้าไปเฉพาะดวงเราเลยก็ค่อยมาตรวจดวงชะตาหลังใหม่กันก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับคนมันสุขบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังว่าคนมันสุขนั้นน่ะจะได้นำข้อคิดนี้ไปปรับใช้นะอย่างน้อยสุดเลยเรามีความสุขมากขึ้นใช่ไหมก็นับว่าคุ้มค่าต่อการที่ได้ฟังอาจารย์ในวันนี้แล้วนะก็ให้รู้ไว้ว่าคนที่มีเสน่ห์มากที่สุดเนี่ยนะในบรรดา7วันเนี่ยพอรู้เคล็ดลับตอนนี้เสร็จเราจะมีทั้งเสน่ห์แล้วก็ความสุขเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันทุกๆวัน